อนนี้ก็อยู่โลตัสนะครับก็อยู่โลตัสก็เปิดไฟไฟสว่างเลยก็มาเอาตังค์นะครับมาเอาตังค์ตรงนี้ผมสามารถเอามาได้อยู่ประมาณ 49,000 นะครับตอนนี้เอามาได้ 49,000 ประมาณ 49,000 นะครับก็เดี๋ยวเอาไปจ่ายค่าอูนที่เหลือนะครับแล้วก็สเปรย์วิ่งงานนะครับ 49,000 ก็กดอีออนนะครับผมมีบัตรอีออนอยู่ก็กดอีออนนะก็ไม่ได้ว่าจะมีตังอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันฮะตอนนี้ปล่อยลูกอยู่บ้านก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จ้องจะเอาเปรียบคนอื่นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยว่าความลำบากของเขาเนี่ยเขาลำบากขนาดไหนเขาสู้ขนาดไหนนะฮะเป็นไปได้อย่าไปหาทำเลยนะครับอย่าไปหาทำสวัสดีครับสวัสดีนะคลิปนี้ก็อยู่กับสุริยาทำทุกนะเรากำลังจะถอยรถนะครับพอดีมันต้องใช้ถนนเมนในการตั้งลำถอยนะครับตอนนี้กำลังถอยรถสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมจะใช้วิธีมองที่กระจกแคปด้วยนะครับเอาผิดพลาดนะครับต้อง2จังหวะนะครับรอบนี้อันนี้ก็มีความกดดันเล็กน้อยนะครับทางคนรอนะครับโอเคได้แล้วเมื่อกี้พับเยอะไปนิดนึงขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับเอาไปข้างในเลยบ่หรือว่ามั่งมีข้างในเลยบ่โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าจะมาพูดถึงเรื่องเดี๋ยวผมจะใช้สมาธิในการถอยแล้วก็จะพูดนะครับผมจะใช้ความสามารถพิเศษหน่อยอย่างนี้นะเพื่อนๆนะผมก็ปิดไฟมาก่อนเนี่ยมันเสียงดังขออนุญาตปลดสายเรียกว่าสายเบลสายเข็มขัดนิรภัยนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดเรื่องนะครับการที่ว่าจากที่ผมลงคลิปไปนะที่ผมได้ทำเรื่องจัดกู้ไฟเดนผ่านนะครับด้วยที่หลายๆคนเขาก็คาดไม่ถึงว่ามันจะผ่านนะครับผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะก็ตั้งใจไว้ว่า 200,000 นะครับดาวไปแสนกว่านะครับ 177,000 กว่านะเราจะพูดในเงินกลมๆไว้ก่อนนะครับดาวไปประมาณ 107,000 นะค่าจัดประมาณ 30,000 นะครับค่าโอนค่าประกอบการจิปาถะอื่นๆหลายๆอย่างนะครับกับตรวจนอกอีกประมาณ 30,000 กว่านะครับก็สุดท้ายแล้วหมดประมาณ 200,000ประมาณ 250,000 นะอันนี้ตีกลมๆนะแต่ว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะมานั่งในบ้านนะครับแล้วผมก็จะลงเป็นรายละเอียดให้ว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่อันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะก็หมดไปประมาณ 250,000 นะครับคร่าวๆอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะเจาะรายละเอียดถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากจะทำแบบผมหรืออยากจะซื้อรถผ่อนเองหรืออยากจัดไฟแนนซ์นะรบกวนกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแน่นอนนะครับว่ามันจะประมาณไหนแต่วันนี้จะมาขอพูดนิดเดียวก็คือว่าในเงิน 200,000 กว่าจบไปแล้วมันจะไม่จบนะฮะถ้าเพื่อนๆเอารถมาวิ่งสายตู้เหมือนผมนะครับถ้าเพื่อนๆอาจไปวิ่งสายอื่นนะฮะเขาอาจจะมีค่าสเปรย์แค่ทางด่วนกับค่าน้ำมันนะครับแต่เผอิญผมมาวิ่งสายตู้เราจะต้องเสียอะไรก่อนนะครับค่าเกตชาร์จนะครับก็คือรับตู้คืนตู้ถ้าเป็นตู้ยาว1เที่ยวนะรับตู้ก็ประมาณ800นะครับคืนตู้ตีเป็นกลมๆก่อนนะไม่เป๊ะนะรับตู้800นะครับตู้ยาว
คืนตู้พันสองนะครับคืนตู้พันสองก็น้ำมันบวกค่าทางด่วนอีกก็ประมาณสัก1,300นะรวมกันก็จะเป็น800 1,200ก็ 2,000 ทางด่วนน้ำมันอีก 1,300 ก็ประมาณ 2,300 นะครับเราออกก่อนประมาณ 2,300 นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าขนส่งประมาณ 4,500 ถึง 5,000 นะครับในแล้วแต่นะในระยะเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะค่าขนส่งใกล้ๆนะครับที่ผมวิ่งอยู่ทีนี้ถ้าทิศนึงเราวิ่งนะครับ5เที่ยวหรือ6เที่ยวนะครับเราก็จะต้องใช้เงินเพื่อนๆกดเครื่องคิดเลขตามเลยก็จะใช้เงินหลายหมื่นนะครับเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างนี้ซ้ำๆไปจนครบประมาณ4สัปดาห์นะครับลูกเราจะเครดิตลูกค้าเขาจะจ่ายเงินเป็นเดือนนะการวางบินวางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจ่ายเงินเป็นเดือนเราต้องมีเงินสเปร์ในเรื่องเก็บชาร์จก็คือรับตู้คืนตู้นะครับทางด่วนแล้วก็จะมีสเปร์ในการเติมน้ำมันนะครับมันก็ล้วนแต่ใช้เงินนะครับก็เลยทำให้ผมนะฮะติดขัดอยู่นะครับช่วงนี้ไม่มีเงินที่จะวิ่งงานหมายความว่างานมาก็พูดแต่วันนี้ยังพอไปได้แต่กำลังหาเงินอยู่นะครับสำหรับวันนี้หมายความว่าต่อสมมติเราไม่มีเงินวิ่งงานไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินรับตู้คืนตู้นะครับกับสายตู้นะงานมาอยู่ตรงหน้านะครับก็ไม่สามารถไปได้นะถ้าไม่มีเงินมันจะพูดพยายามพูดให้เพื่อนๆเข้าใจประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกนี่นะก็คือว่ามีเงินออกรถมีเงินสเปร์จ่ายให้เสร็จสับนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเสร็จแล้วนะครับค่าประกันค่าจีปาถะแล้วก็ตามซึ่งผมยังไม่ได้รวมจำนวนเป๊ะๆให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าคลิปหน้าผมจะมารวมเป๊ะๆให้เพื่อนๆฟังแน่นอนแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแค่คร่าวๆแต่ผมกำลังจะมาบอกในคลิปนี้ว่านะครับขณะถอยรถอยู่เนี่ยแล้วผมก็พูดไปด้วยเนี่ยผมกำลังจะมาบอกเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ว่ามันต้องมีเงินเขาให้รถกระบะไปก่อนเงินสเปร์นะครับมันต้องมีเงินสเปร์ไม่ใช่ว่าจะมาทำเล่นๆแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบผมนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันแล้วกันจริงๆไม่ได้ทำเล่นๆนะผมวางแผนไว้ว่าให้มันจบที่ 200,000 นะครับแล้วก็ผมมีเงินนิดหน่อยอยู่หลักหมื่นนะครับผมหลักไม่กี่หมื่นหรอกจะเอามาสเปร์วิ่งนะครับพอเอาเข้าจริงๆนะเหมือนที่ผมบอกว่าดาวไป17นะตุ๊ดๆแล้วก็ค่าจัด3กว่าค่าโอนรวมประกอบการอะไรพวกนี้ก็4กว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมเอาเงินที่อีออนนะครับก็เอามาสเปร์วิ่งงานแล้ววิ่งงานอาทิตย์นึงก็เกือบรอบแรกพออาทิตย์ที่2ก็ได้2อาทิตย์ก็ยังไม่2อาทิตย์ดีเลยหมดนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้นะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไปนะครับแล้วก็เผอิญมันแสงเข้ามันไม่ชัดนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับยางเส้นนี้นะเป็นยางแม็กซีดนะทางเฮียเขาผมวิ่งงานเข้าได้สัปดาห์ที่3แล้วเฮียเขาให้เป็นของแถมนะครับเป็นของแถมแม็กซีด 11R 22.5 นะครับ148ทับ145นะยางหน้า4ร่องนะครับเนี่ย1 2 3 4ร่องนะครับก็สำหรับเรื่องราวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าพยายามอึดอัดก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราต้องมีเงินสเปร์ด้วยนะครับผมไปแบบดันทุลังแบบนี้นะครับมันก็จะต้องเกิดปัญหาแบบนี้แหละนะเพื่อนๆก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากไว้คิด